ภาพเหตุการณ์ระทึกหน่อยคุณผู้ชมฮะผู้สื่อข่าวกำลังรายงานสดเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งรอบนี้เนี่ยเป็นผู้สื่อข่าวยืนอยู่ฝั่งของเลบานอนก็แปลว่าอะไรยืนอยู่ฝั่งเลบานอนรายงานสถานการณ์ระหว่างความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยคืออิสราเอลกับฝั่งฮิซบอลเลาะฮะปรากฏว่ากำลังยืนรายงานสดอยู่แบบนี้ครับคุณผู้ชมคือพวกเราเดี๋ยวเข้าใจดีรายงานสดอยู่ดีขีปนาวุธมาลงใกล้ๆปุ้มวิ่งหนีตายกันจ้าละวันเลยครับأما بداية شديد أنا أعتذر عن رداء الاتصالات في هذه المنطقة خاصة أن كل شبكة الاتصال هنا شبه معطلة وهي تنقطع في كثير من الأحيان عن طبعا هنا نصبح قبالة. أوي. أوه. ตกใจอ่ะ. อันนี้คือเป็นภาพจากการรายงานสดของผู้สื่อข่าวสาวท่านนี้นะครับผู้ชมยืนอยู่ที่ฝั่งเลบานอนฮะนี่ไม่ใช่ฝั่งฉนวนกาซาและไม่ใช่ฝั่งของอิสราเอลแต่เป็นฝั่งของเลบานอนนั่นก็คือการสู้รบกันนะครับผู้ชมแล้วก็ยิงจรวดใส่กันไปมาระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์เองเรารายงานตลอดช่วงที่ผ่านมาว่าเขาก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่สนับสนุนฮามาสเหมือนกันแล้วก็เป็นปฏิปักษ์ต่ออิสราเอลมาโดยตลอดนะครับแล้วหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาตามที่บอกไปว่าอิสราเอลเจอศึกรอบด้านรบกับฉนวนกาซากับกลุ่มฮามาสเนี่ยถือว่าเป็นแนวรบหลักๆนะครับที่เกิดขึ้นทุกวันวันละหลายชั่วโมงจะมีหยุดยิงเป็นพักๆและอีกส่วนหนึ่งก็คือทางตอนเหนือของอิสราเอลซึ่งอยู่ติดกับพรมแดนทางตอนใต้ของเลบานอนจุดนี้นี่แหละที่มีการปะทะกันระหว่างทางการอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์นะครับโดยผู้สื่อข่าวเป็นชาวเลบานอนนะครับจากช่องอัลจาดีดก็กำลังรายงานสดนะครับผู้ชมอยู่ใกล้กับจุดที่เป็นพรมแดนระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนนี่แหละแต่จู่ๆมีขีปนาวุธนะครับพุ่งออกมาจากฝั่งของอิสราเอลแล้วก็ตกใกล้ๆกับจุดที่ผู้สื่อข่าวกำลังรายงานสดจนบรรดาผู้สื่อข่าวกลุ่มนี้นะครับต้องแตกกระสานสั้นเซ็นกันไปเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดนะครับเบื้องต้นเนี่ยรายงานจากสื่อท้องถิ่นระบุนะครับว่าไม่มีผู้สื่อข่าวคนไหนได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้ฮะถือว่าเฉียดฉิวมากๆแต่ดูสิโอ้โหถ้าเกิดมาลงตรงที่เธอยืนรายงานสดเมื่อสักครู่นี้หรือว่าลงตรงรถคันใดคันหนึ่งแล้วมันระเบิดตู้มนะสะเก็ดก็มาอาจจะมีคนเจ็บฮะครั้งนี้ถือว่าเฉียดฉิวมากๆไม่โดนนะครับผู้ชมทีนี้ข้อมูลจากฝั่งของทางการอิสราเอลเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่ากองทัพอิสราเอลมีการยิงขีปนาวุธโจมตีหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนจริงๆโดยสำนักข่าวรอยเตอร์ก็รายงานนะครับจากภาพที่เอากล้องเนี่ยไปติดตั้งไว้บริเวณจุดที่เป็นพรมแดนก็เห็นว่ายังมีควันขโมงขึ้นมาบริเวณพรมแดนของ2ประเทศหลังจากที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์กับกลุ่มของทางการอิสราเอลเนี่ยโจมตีกันไปโจมตีกันมานะครับคุณผู้ชมซึ่งทางกลุ่มของฮิซบอลเลาะห์เองก่อนหน้านี้ออกมาประกาศเอาไว้ว่าจะไม่เข้าร่วมสงครามเต็มรูปแบบแต่ตอนหลังเนี่ยเริ่มที่จะไม่แน่แล้วไม่เต็มรูปแบบก็จริงนะครับคุณผู้ชมแต่ในช่วงที่ผ่านมาหลายสัปดาห์ฮิซบอลเลาะห์กับอิสราเอลเนี่ยก็มีการยิงโจมตีกันต่อเนื่องจนทำให้ชาวบ้านในพื้นที่บริเวณพรมแดนต้องอพยพนะครับออกจากพื้นที่ปะทะไปเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ยังคงปะทะกันอยู่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งแนวรบที่นานาประเทศเนี่ยเฝ้าจับตากลัวว่าจะบานปลายเพราะถ้าหากฮิซบอลเลาะห์เข้าร่วมสงครามเต็มรูปแบบแล้วก็ความรุนแรงแล้วก็ความขัดแย้งในครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะกระจายไปสู่ความขัดแย้งระดับภูมิภาคซึ่งอาจจะมีประเทศในโลกอาหรับเนี่ยอีกหลายชาติมาเข้าร่วมหรือไม่อันนี้แค่คาดการเอาไว้นะครับยังไม่เกิดขึ้นจริงเป็นเพียงการคาดการหลังจากที่ฮิซบอลเลาะห์กับทางการอิสราเอลเนี่ยมีการปะทะกันแล้วก็ยกระดับความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย